นิทานลูกหนังความรู้สึกที่มันอยู่ข้างในต่อให้เวลามันผ่านไปนานเท่าไหร่ความรู้สึกนั้นมันก็จะกลับมาเมื่อเรานึกถึงมันนี่อาจเป็นความในใจของนักฟุตบอลที่ไม่เคยได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเลยครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเป็นนักฟุตบอลคือความสำเร็จการคว้าแชมป์ซึ่งรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการค้าแข่งระดับสโมสรครับแต่แม้ว่านักเตะจะเก่งเพียงใดคว้าแชมป์ต่างๆมามากมายเท่าไหร่ครับแต่ถ้าไม่มีบุญวาสนาก็ไม่อาจคว้าแชมป์รายการนี้ได้ครับและวันนี้นิทานลูกหนังจะพามาดู11นักฟุตบอลที่ไม่เคยคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเลยมาดูกันครับว่าจะมีใครบ้างจานลูจิบุฟฟอนคือผู้รักษาประตูที่ว่ากันว่าดีที่สุดในโลกคนหนึ่งครับเขาติดทีมชาติอิตาลีมากกว่า176นัดและมีโอกาสได้เข้าชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกถึง3สมัยครับโดยแพ้กับ AC มิลานในปี2003เช่นเดียวกันกับปี2015ที่แพ้ให้กับบาร์เซโลนาถึง3ประตูต่อ1ครับและเขาก็แพ้ให้กับเรอัลมาดริดด้วยสกอร์ย่อยยับ4ประตูต่อ1อีกเช่นกันครับสำหรับผมแล้วมันเป็นสิ่งกระตุ้นที่ยิ่งใหญ่มันทำให้ผมอยากเล่นฟุตบอลต่อไปจนกว่าจะคว้ามันบุฟฟอนกล่าวครับลิลียองตูรามเป็นสมาชิกของยูเวนตุสร่วมกับบุฟฟอนในชุดที่แพ้ให้กับเอซีมิลานครับในนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกปี2003ครับแม้ว่าจะประสบความสำเร็จมากมายกับทีมชาติครับแต่แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคือแชมป์เดียวที่เขายังไม่เคยได้แม้ว่าจะได้ย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาในปี2006ก็ตามครับแต่ก็ยังไม่สามารถคว้าแชมป์มาครองได้อยู่ดีครับฟาบิโอคานาวาโรคว้ามาแล้วทั้งแชมป์ฟุตบอลโลกและรางวัลบัลลังดอร์แม้ว่าจะอยู่กับทีมใหญ่ๆอย่างยูเวนตุสอินเตอร์มิลานเรอัลมาดริดแต่คานาวาโรก็ไม่เคยเข้าใกล้ถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสักทีครับนี่อาจเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เขายังจดจำจนถึงทุกวันนี้ครับโซแคมเบลกองหลังจอมแก่งทีมชาติอังกฤษติดทีมชาติถึง73เกมและเคยเข้าชิงชนะเลิศรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้1ครั้งในปี2006กับบาร์เซโลนาครับเขาทำประตูในนัดชิงชนะเลิศได้ด้วยครับแต่น่าเสียดายที่บาร์เซโลนาพลิกกลับมาชนะในช่วงท้ายเกม2ประตูต่อ1พลาดแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายครับจานลูก้าซัมบรอตตาเป็นนักเตะอิตาลีชุดเดียวกับคานาวาโรและบุฟฟอนครับที่คว้าแชมป์โลกมาด้วยกันแต่อย่างไรก็ตามในถ้วยใบใหญ่สุดของยุโรปเขายังไม่เคยได้แชมป์เลยแม้จะค้าแข่งกับทีมใหญ่อย่างยูเวนตุสบาร์เซโลนาเอซีมิลานแต่ดูเหมือนเขาอาจจะย้ายไปผิดเวลาเสียหมดครับนั่นเลยทำให้ซัมบอต้าครับไม่เคยได้ชูถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเลยครับมิชาเอลบันหลักเคยพาเลเวอร์คูเซ่นเข้าชิงชนะเลิศในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อปี2002ครับแต่ถูกซินาดินซีดานดับฝันด้วยลูกวอลเลย์สุดสวยนอกจากได้รองแชมป์ยูฟ่าแล้วในปีเดียวกันเขายังคว้าตำแหน่งรองแชมป์โลกอีกด้วยครับนอกจากนี้เขายังได้รองแชมเปี้ยนลีกอีกครั้งกับเชลซีในปี2009ครับด้วยการพ่ายจุดโทษให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับปาทริกวิเอราครับลงเล่นในถ้วยใบใหญ่ของยุโรป76เกมกับอาร์เซนอลยูเวนตุสและอินเตอร์มิลานครับที่น่าเจ็บใจที่สุดคือในปี2010เขาย้ายออกจากอินเตอร์มิลานในเดือนมกราคมไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่อีก6เดือนต่อมาครับอินเตอร์ของมูรินโญ่ครับกับคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกซะอย่างนั้นครับมันน่าเจ็บใจจริงๆและคงเป็นความรู้สึกที่แกเองก็คงจะเสียใจจนถึงทุกวันนี้ครับพาเวลเนตเวทพายูเวนตุสเข้าชิงชนะเลิศได้1ครั้งในปี2003ครับแต่สิ่งที่น่าเสียดายที่สุดสำหรับเขาก็คือการที่ตัวเองติดโทษแบนไม่ได้ลงสนามทำให้ทีมเสมอกับมิลาน0ประตูต่อ0ครับและแพ้การโดนจุดโทษในที่สุดซึ่งหากวันนั้นถ้ามีเขาอยู่ในสนามเขาอาจจะเป็นคนพาทีมชูถ้วยบิ๊กเอียร์ก็เป็นได้ครับสลาตันอิบราฮิโมวิชแม้ว่าสลาตันจะยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นพระเจ้าแห่งวงการฟุตบอลครับแต่ตลอดเวลาที่ค้าแข่งกับยูเวนตุสอินเตอร์มิลานบาร์เซโลนาเอซีมิลานปารีสแซงต์แชร์แมงและแมนยูไนเต็ดครับเขาไม่เคยได้แชมป์เลยแม้แต่สมัยเดียวครับเขาเคยย้ายออกจากอินเตอร์มิลานแล้วปรากฏว่าปีต่อมาอินเตอร์ก็คว้าแชมป์ทันทีส่วนอีกครั้งก็คือเขาย้ายออกจากบาร์เซโลนาและปีต่อมาบาร์ซ่าก็คว้าแชมป์ได้เช่นเดียวกันครับนับว่าสลาตันไม่มีดวงที่จะได้คว้าแชมป์รายการนี้เลยแม้แต่น้อยครับโรนัลโด อาร์9
โรนัลโดเคยถูกขนานนามว่าเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกในยุคของเขาครับแต่อย่างไรก็ตามครับแม้ว่าแชมป์โลกและแชมป์อื่นๆมากมายที่โรนัลโดได้มาครับกลับไม่เคยได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเลยแม้แต่ครั้งเดียวแม้ว่าจะอยู่กับทีมที่มีโอกาสลุ้นแชมป์อย่างอินเตอร์มิลานบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดและเอซีมิลานครับแต่โรนัลโดก็ไม่เคยได้ชูถ้วยแชมป์รายการนี้เลยครับและคนสุดท้ายครับฟาเซนโกต็อตติเรื่องฝีเท้าคงไม่ต้องพูดอะไรมากสำหรับเจ้าชายหมาป่าคนนี้ต็อตติครับค้าแข่งอยู่กับโรม่าทีมเดียวมาตลอด26ปีด้วยความซื่อสัตย์ทำให้ความสำเร็จของเขาในระดับสโมสรมีไม่มากนักซึ่งเขาเข้าใกล้แชมป์รายการนี้ได้แค่รอบ8ทีมเท่านั้นครับแน่นอนเลยว่าหากต็อตติได้ย้ายไปอยู่ทีมที่มีลุ้นกว่านี้เขาอาจจะต้องมีเหรียญแชมป์รายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไว้ครอบครองแน่นอนครับและนี่คือ11นักฟุตบอลที่ไม่เคยคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาครอบครองเลยครับ